สวัสดีครับมาพบกับเอกสารพัดจุกแล้วนะครับก็เดี๋ยววันนี้มาซ่อมปลั๊กไฟกันเพื่อนครับเป็นปลั๊กไฟแยกปุ่มเปิดปิดอิสระนะครับเพื่อนครับเสียบ USB ได้2ช่องนะครับอยู่ที่220โวลต์10แอมป์2000วัตต์นะครับตัวนี้คือได้รับแจ้งก็คือว่าสปาร์คนะครับเสียบแล้วก็ช็อตควันขึ้นนะครับก็ผมยังไม่ได้แกะรื้ออะไรข้างในนะครับเพราะว่าแล้วก็ยังไม่ได้กล้าเสียบไฟด้วยครับเพราะว่าได้รับแจ้งมาแบบนี้แล้วก็ยังไม่ได้เสียบไฟอะไรนะเพื่อนนะเดี๋ยวมาแกะรื้อดูข้างในกันเลยครับเพื่อนครับรื้อดูข้างในกันเลยว่าเป็นที่อะไรนะครับบางอย่างนะครับได้มาก็ยิ่งเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้านะครับเพื่อนต้องเช็คก่อนครับไม่ว่าเราจะไปซื้อเป็นมือสองมาก็แล้วแต่นะเพื่อนนะเพราะว่ามันต้องไม่ใช่ว่าซื้อมาแล้วมาเสียบเลยถ้าเกิดคนที่เราไปซื้อเขาคือไม่ได้เทสมาให้หรือว่าไม่ได้บอกว่ามันใช้ได้อะไรเงี้ยให้เพื่อนมาตรวจเช็คทีนึงนะครับโอ้นี่ครับนะครับคนจุดนี้นะเพื่อนนะขาดนะฮะนี่ครับแล้วก็นี่ฮะไหม้มาถึงนี่เลยนะเพื่อนนะครับเนี่ยก็จะมี R ตัวหนึ่งนะครับแต่ละตัวครับ R ตัวนี้คือเป็นของไฟนะครับเป็นของหลอดไฟนะครับไม่มาถึงจุดนี้แล้วสวิตช์เสียเลยครับเนี่ยเพื่อนขาดออกมาเลยครับเนี่ยสวิตช์ขาดออกมาเลยนะเดี๋ยวนะผมจะเขาทำอะไรไว้ครับเดี๋ยวถอดออกมาก่อนครับแล้วก็เบื้องต้นนะเช็คสายก่อนครับเพื่อนว่ามันสปาร์กแต่ต้นขั้วเนี่ยแสดงว่ามันน่าจะเกิดจากอุปกรณ์ไฟฟ้าของเรานะกรณีนี้ไม่น่าจะเป็นที่เกี่ยวกับปลั๊กไฟหรอกผมว่านะเพราะว่ามันมีรอยสปาร์กที่ตรงขั้วนี่คืออาจจะเสียบตัวอุปกรณ์ก่อนไงแล้วก็ไปเสียบที่ปลั๊กไฟนะมันก็เลยมาสปาร์กตรงขั้วอย่างนี้เนี่ยมันไม่ได้เชื่อมนั้นเพื่อนนะเห็นไหมพอมันไม่ได้เชื่อมมันก็เกิดการอาร์คหรือสปาร์กเพื่อนเห็นไหมครับเนี่ยนี่ผมแตะเบาๆนะครับเนี่ยครับมันเป็นแค่ทิ่มงัดกันไว้เงี้ยเพื่อนนะข้อสอดมันก็งัดกันไว้อย่างนี้เฉยครับมันไม่แน่นหนานะมองไงอ่ะเวลาเราใช้ไฟเยอะๆแล้วมันจะสปาร์กตรงจุดนี้เนี่ยนี่ครับเนี่ยสปาร์กมาเลยเนี่ยที่เบาๆเนี่ยอันนี้แน่นเห็นไหมอันนี้แน่นมันจะอันนี้คืองัดกันแน่นะพูดง่ายๆนะแต่ตัวเนี้ยนี่เห็นไหมครับจับแทบจะหลุดมาหมดเลยนะครับเอาละสวิตช์เขายังพอได้อยู่แต่พลาสติกหลอมนะเดี๋ยวค่อยมาแก้ไขนะครับเดี๋ยวตอนนี้ผมจะวัดว่าสายไฟมันขาดก่อนหรือเปล่านะเมื่อนะต้องเช็คสายไฟก่อนเส้นที่หนึ่งไม่ขาดนะเพื่อนนะเส้นที่หนึ่งไม่ขาดเส้นที่หนึ่งไม่ขาดต่อไปเป็นเส้นที่สองเส้นที่สองมาฝั่งนี้นั่นด้วยนะสายไฟผ่านนะครับสายไฟผ่านมันก็มาเช็คเรื่องของสวิตช์ก่อนดีกว่าครับสวิตช์ทีละตัวนะอันนี้คือผมจะไม่เปิดทุกตัวเลยครับวันนี้รู้สึกจะสปาร์กแรงนะไล่เปิดทุกตัวเลยนะมาเช็คสวิตช์ก่อนครับแล้วค่อยมาทำตัวที่มันช็อตนะครับก่อนนะสวิตช์ว่าผ่านหรือเปล่าครับสวิตช์ตัวนี้ผ่านนะครับอีกตัวนึงนะครับผ่านเหมือนกันครับอีกตัวนึงครับผ่านครับต่อไปเป็นสวิตช์ USB นะครับสวิตช์ทุกตัวผ่านนะครับในนี้นะสวิตช์ทุกตัวในนี้ผ่านหมดเลยนะครับเพื่อนแต่หัวเขานี่หลอมหมดเลยนะผมจะแก้ในส่วนของตัวนี้ก่อนนะเพื่อนนะฮะมันหลอมนะครับเพื่อนครับแล้วก็จะตรงนี้ผมจะเอาหัวแรงมาเชื่อมก่อนดีกว่าครับเชื่อมการสัมผัสก่อนนะครับนะครับเพื่อนครับตอนนี้ก็เราจะเชื่อมจุดที่เขาทำเป็น
กิบไว้นะครับเชื่อมให้ติดหมดเลยครับนี่ฮะนั่นแหละครับพอเสร็จแล้วส่วนจุดนี้ก็น่าจะโอเคแล้วครับเพื่อนครับพอวัดแล้วสวิตช์ผ่านนะเดี๋ยวตัวนี้ผมจะเอากาวมาลงหน่อยนึงนะครับเพราะว่าเขาเกาะนะครับเดี๋ยวกาวเหมือนกาวผมไปไหนไม่รู้แล้วนี่กันเพื่อนครับใช้กาวเพื่อนๆแล้วก็เพื่อนๆใช้ไฟแช็กเลยครับให้มันหยดลงไปเลยครับเพื่อนครับเนี่ยให้มันหยดลงไปเลยครับเพราะว่าตรงนี้มันหลอมไงเพื่อนนะฮะมันหลอมเพราะเดี๋ยวเรากดแล้วมันจะทะลุออกมาเมื่อเราต้องหลอมใช้กาวร้อนนี่ครับมันมีแค่2ตัวเนี่ยนะครับที่มีปัญหานะครับเกิดความร้อนเกิดสปาร์คนะครับโอเคแล้วเดี๋ยวนี้เราค่อยมาโมในส่วนของสวิตช์ตัวอื่นนะเพื่อนนะเนี่ยสวิตช์ตัวนี้นะครับผมแกะสวิตช์ตัวนี้มาดูก่อนครับว่าจะทำอะไรได้บ้างนะครับช็อตเสียหายหมดเลยนะครับนะครับสวิตช์พวกนี้มันไม่ค่อยเป็นงานจีนไม่ค่อยมีขายทั่วไปเลยนะเพื่อนนะตัวนี้นะนะครับก็เดี๋ยวมาโมสวิตช์ช่วงนี้ครับเพื่อนครับเนี่ยอันนี้คือตัวเก่าของเขานะในลักษณะเงี้ยจะเป็นลักษณะเนี้ยกดอะไรไม่ได้แล้วครับตรงนี้ครับเสียหายหมดเลยนะครับเดี๋ยวได้แกะออกเลยที่ว่าจะแก้ไขอะไรได้บ้างนะครับก็ผมได้สวิตช์อย่างนี้มานะครับเดี๋ยวผมจะเอามาไว้ข้างในนะแล้วก็ตัวนี้กดลงไปนะครับให้มันเด้งนะครับพูดง่ายๆนะครับตอนนี้ผมจะแกะส่วนนี้ออกนะครับจะเอาเฉพาะตัวสีขาวๆนี่ครับเพื่อนครับนี่ครับเพื่อนครับผมก็แกะออกมาแล้วไอ้ตัวนี้คงจะไม่ใช้งานแล้วครับมันเสียไปหมดแล้วก็จะเอาตัวนี้มาใส่ตัวนี้แทนเลยครับนะครับขาตัวนี้แทนแล้วก็ใช้ในการเปิดปิดอย่างนี้เลยนะครับอย่างนี้เลยครับเราก็เดี๋ยวลงกาวร้อนครับนี่ครับเพื่อนครับผมก็ลงกาวร้อนแล้วก็จะอยู่อย่างนี้นะเพื่อนนะเห็นไหมครับเปิดแล้วก็ปิดเปิดปิดอย่างนี้นะครับก็เดี๋ยวมาใส่สวิตช์ตัวนี้เข้าไปอย่างนี้ครับแล้วก็กดข้างนอกนี่ครับเปิดเด้งครับการทำงานของเขานะครับนี่ครับเพื่อนครับผมก็เอาสวิตช์ที่เราโมนะแล้วก็ใส่นะครับว่ายิงปืนกาวแตะไว้หน่อยนึงนะครับยึดขามันนะครับพูดง่ายๆครับต่อไปก็เป็นสายค่า R ที่ตัวเลี้ยงหลอดไฟนะครับแล้วก็เชื่อมสายแค่นั้นเองครับนะครับอันนี้จะเป็นลวดลงอีกแล้วนะผมจะยึดลงลวดเลยนะครับเพื่อนครับตัวเดิมเขาก็จะเป็นลวดในลักษณะนี้นะก็คือจะทำเป็นแบบลักษณะเดิมแล้วนะเพื่อนนะนะฮะสายก็เป็นในแบบนี้นะครับนะก็จะยึดลงที่ขั้วนี้หมดเลยนะครับอันนี้ครับเพื่อนครับสวิตช์เรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวมาต่อสายแล้วนะเพื่อนครับนี่ฮะสายของสวิตช์อีกฝั่งหนึ่งนะครับแล้วก็ต่อเข้าไปเพื่อจะทำเป็นการตัดนะครับนะครับผมก็จะน็อตเดิมเขาไปไหนนะใช้น็อตเดิมเขานั้นเพื่อนนะยึดลงไปเลยครับจะไม่เชื่อมสายอะไรครับจะใช้น็อตเดิมเขายึดเลยครับนี่ครับเพื่อนครับก็ตอนนี้นะก็นะครับโมสวิตช์เรียบร้อยแล้วครับก็จะได้ในลักษณะอย่างนี้นะไอ้ตัวนี้ผมก็เอากาวร้อนนะครับหยอดแผ่นที่มันเขาเรียกว่าอะไรเวลาเรากดแล้วมันจะดันตัวตูดสวิตช์นะครับเอากาวร้อนหยอดลงหมดเลยนะครับเพื่อไม่ให้มันดันออกมาแล้วมันทะลุออกมานะครับ
ก็คงจะแก้ไขได้ในลักษณะนี้นะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นสวิตช์แยกนะครับเพื่อนนะเป็นสวิตช์แยกนะครับนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดอันนี้คือเปิดได้หมดแล้วนะครับแล้วก็มาวัดว่าไฟมันโดนกันหรือเปล่าแล้วทีนี้คือสาย N สาย L มันโดนกันหรือเปล่านะครับก็คือเวลาเราเสียบก็จะลง2ขั้วนี่ฮะนี่ฮะเพื่อนก็ฟังเสียงว่ามันไม่มีเสียงนะครับเนี่ยถ้าเกิดโดนสายโดนกันก็จะเป็นลักษณะนี้ก่อนที่เราจะเสียบปลั๊กนะอันนี้ช่องที่1ไม่เป็นไรนะช่องที่2ไม่โดนเนี่ยไม่โดนกันสักเส้นนะครับแล้วก็สายเมนใหญ่นะฮะไม่โดนกันโอเคทีนี้ก็เสียบไฟครับผมเสียบไฟมันจะต้องไฟจะต้องติดหมดนะครับเพราะว่าไอตัวค่า R ต่างๆที่มันเลี้ยงหลอดนี่คือไม่ขาดนะสปาร์กก็จริงแต่ไม่ขาดดูอย่างตัวนี้เลยครับโอ้โหไหม้จ้ะสปาร์กไหม้ไม่เหลือรูปแล้วนะครับแต่ว่าวัดและค่ายังขึ้นนะครับผมจะลองเสียบไฟนะครับหนึ่งสองซ่อมนะครับติดแล้วครับเสียบไฟติดแล้วครับเห็นไหมครับว่าหลอด LED ติดทุกหลอดนะฮะอันนี้เพื่อนๆต้องลองนี่นะครับตอนนี้ไฟวิ่งครบระบบนะครับเห็นไหมครับเป็นไฟ220นะครับนะครับก็เป็นการเสร็จนะเพื่อนๆนะสำหรับการซ่อมสวิตช์ไฟในกรณีที่เป็นสวิตช์ไฟแยกนะถ้าเรามานั่งโมสวิตช์ทีนี้ผมจะปิดเพราะว่าไอ้ตัวปุ่มพวกนี้มันจะเป็นตัวดันสวิตช์เป็นตัวดันตัวเสียบปลั๊กไฟไงเพื่อนถ้าเกิดเราไม่ปิดแล้วเทสเนี่ยมันจะไม่ได้ครับพอเราเสียบลงมามันทะลุลงมาเลยเพื่อนนะตรงนี้ติดไหลเลยตัวนี้งอนะครับนี่ครับสปาร์กไหม้เสียรูปเลยนะเพื่อนนะตรงนี้ก็แก้ไขเรียบร้อยครับ2,000 วัตต์นะเพื่อนนะก็เวลาเพื่อนใช้งานเพื่อนๆก็ดูนิดนึงนะครับว่าเราใช้ไฟอะไรอย่าให้มันเกินกำลังของปลั๊กไฟนะครับนะครับก็เป็นอันเสร็จเสียบปลั๊กอีกทีนึงนะครับเนี่ยติดทุกตัวนะเดี๋ยวผมมาลอง USB นิดนึงนะครับนะครับเดี๋ยวจะลองกับ power bank นะเพื่อนนะว่าโอเคไหมถ้าเกิดโอเคก็ถือว่าจบเคสครับโอเคทุกอย่างครับนึกว่าต้องมานั่งไล่ซ่อม USB ที่ตัวปลั๊กอยู่นั้นเพื่อนนะพอร์ตที่1พอร์ตที่2โอเคครับก็ผ่านทุกอย่างแล้วเพื่อนๆครับสำหรับการซ่อมปลั๊กไฟนะฮะเปิดปิดนะฮะปิดนะครับไล่ปิดทีละตัวนะฮะปิดหมดโอเคเปิดนะฮะทำงานก็พร้อมส่งงานครับสำหรับการซ่อมปลั๊กไฟที่เป็นสวิตช์แยกนะครับมี USB 2พอร์ตครับเพื่อนก็ลองทำตามนะครับชอบก็กดถูกใจกด Subscribe กดติดตามช่องครับขอบคุณมากครับ